ควรมีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นำการก่อสร้างควบคุมการก่อสร้างและแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการทำการก่อสร้างทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอีกทั้งสมควรกำหนดความผิดอาญาแก่ผู้ที่หาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกายความอ่อนด้อยสติปัญญาหรือสภาพจิตใจบุคคลอื่นก็ตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนั้นไอ้เอาไปบำบัดโทษที่ตำรวจจับเจอเนี่ยก็จะเป็นโทษเกี่ยวเรื่องปอวอนหรือเราลำคาญอะไรนั่นนั่นเนี่ยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการโทษคือเมื่อก่อนจะมีกฎหมายเพื่อช่วยแต่ฉบับนี้ออกมาเมื่อก่อนเราควบคุมการขอทานหรือการดำเนินการของอะไรมีการควบคุมการตำรวจได้ดำเนินการจับกุมหรือว่าในกรณีไหนครับครับก็สืบเนื่องจากที่ไอ้พระราชบัญญัตขอทานนะครับที่มีผลว่าวันที่28กรกฎาคมนะครับก็คือกฎหมายเนี้ยมีการแก้ไขเพื่อให้อำนาจเจ้าที่เราเนี่ยดำเนินการจับกุมสำหรับผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากการขอทานคนเนี่ยไปขอทานแล้วได้ประโยชน์อะไรเงี้ยหรือว่าจับเด็กไปซึ่งก็ดูในแต่ละเคสบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์นะครับถ้าเข้าค้ามนุษย์เราก็ดำเนินการดีเข้าค้ามนุษย์แต่จุดเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคือต้องการจัดระเบียบแล้วก็เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสพวกนี้นะครับเอามาสู่กระบวนการเข้าสู่กระบวนการดูแลนะครับแล้วก็อาจจะก็มันก็ส่วนหนึ่งก็มันก็เป็นหน้าตาประเทศนะครับเพราะว่าบางทีคนพวกนี้เขาขาดโอกาสแต่จริงแล้วกฎหมายตรงนี้จากการขอทานนะครับเป็นหลักในรายละเอียดผมจะให้ท่านรองกับปู่ช่วยชี้แจงครับความต่างเนี่ยกฎหมายตัวเก่ากับตัวใหม่ขึ้นกฎหมายร่างหยัดควบคุมการขอทานในข้างการก็คือเป็นการส่งเคราะห์กับผู้ได้โอกาสให้เขาได้มามีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตกฎหมายอาจจะบอกว่าห้ามบุคคลกระทำการขอทานนะครับปราบหรือมีโทษเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าในลักษณะวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับคนที่เป็นขอทานนะครับเขาก็จะมีนิยามคำว่าขอทานว่าขอทานคืออะไรถ้าบุคคลกระทำการขอทานนะครับการขอทานก็หมายถึงการขอทรัพย์สินของผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตนะครับไม่ว่าการจะกระทำด้วยวาจาข้อความหรือแสดงกิริยานะครับไม่ได้บอกขอทานแต่ยกมือขอเพื่อกินข้าวอะไรเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะผิดนะครับฐานก็เป็นขอทานแต่นี้มันก็มีบทบัญญัติต่อๆไปอีกว่าทำยังไงถึงไม่ใช่ขอทานนะครับการแสดงความสามารถถ้าเป็นการเล่นดนตรีนะครับดนตรีเปิดหมวกอยู่ข้างถนนนะครับถ้าได้กดเดิมแล้วบอกว่านี่ก็เขาคือขอทานวันนี้พบเราเคยได้ยินคำนี้วันนี้พบก็คือขอทานที่โดยมีการร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันมีการแยกออกแล้วถ้าสมมุติว่าพวกที่มีความสามารถพวกนั้นมีการไปแสดงในที่สาธารณะอะไรอันนี้เขาไม่ถือเป็นการขอทานแต่เขาก็มีการกำหนดวิธีการอีกว่าพวกนี้พวกจะแสดงความสามารถนะครับในการที่จะได้เงินมาเลี้ยงประทังชีวิตโดยการแสดงตลกแสดงกลหรือแสดงดนตรีข้างถนนเนี่ยก็จะต้องไปขออนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครในเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครเขาก็จะต้องไปกำหนดโดยการมอบหมายจากท่านผู้ว่านะครับว่าจะมอบหมายให้สำนักงานเขตหรือก็จะมอบหมายให้ผู้ใดทำการตรงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะพวกนี้ก็จะไม่ขึ้นทะเบียนถ้าจะไปเล่นแสดงตีอะไรข้างถนนที่ไหนเนี่ยก็จะต้องไปขออนุญาตก่อนนะนี่กลับมาผู้ที่เป็นขอทานขณะนี้กฎหมายก็บัญญัติครับว่าในการกระทำไม่ใช่ว่าเห็นคนมายื่นขอทานแล้วตำรวจไปจับดำเนินคดีมาปรับเลยไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามนี้นะครับหรือคนที่รัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับแต่ว่านี่หมายถึงว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจถือว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เหมือนกันเมื่อกี้เจ้าที่ตรวจพบการทำความผิดก็คือตรวจพบขอทานครับเขาบอกว่าให้เจ้างานเจ้าที่เนี่ยส่งตัวผู้ทำความผิดเนี่ยไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดกรองครับคัดกรองว่าเป็นอะไรคัดกรองว่าเป็นขอทานเด็กไหมคัดกรองว่าเป็นหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุบุคคลวิกลจริตบุคคลพิการผู้อัลภาพซึ่งพวกนี้บุคคลเหล่านี้ก็จะมีกฎหมายดำเนินการเฉพาะนะครับบุคคลวิกลจริตก็จะต้องส่งไปสถานบำบัดเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปให้เข้ามารับตัวไป
นะครับรับตัวไปไหนถ้าเป็นเด็กหญิงก็อาจจะไปบ้านเกียรติการอะไรเนี่ยก็ว่านะครับซึ่งหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาก็จะไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของเขาแต่ถ้าไม่ใช่ล่ะไม่ใช่บุคคลตามที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่าบุคคลนั้นไม่สามารถถ้าเราดูแล้วเขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็ไม่มีญาติไม่มีอะไรเลี้ยงดูเลยเขาบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือตำรวจเนี่ยนะครับจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบอยู่ก็จะมีกำหนดเดี๋ยวระเบียบนี้ก็จะมีระเบียบซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมนะครับก็จะต้องออกระเบียบมาคุมว่าต่อไปจะให้ส่งไปที่ไหนถ้าสมัยก่อนก็จะส่งไปที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีระเบียบนี้อยู่ระหว่างเหมือนกันนะครับทีนี้พอ ระเบียบที่ทุกทีกำหนดเนี่ยส่งไปก็ไปพัฒนาก็จะอยู่ในสถานคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเขาจะมีหลักสูตรแล้วก็ว่าจะต้องไปทำอะไรก็นะให้บุคคลนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้นะฮะสามารถที่จะไปเลี้ยงดูตัวเองอยู่ในสังคมได้เขาจะมีคอร์สของเขาแต่ถ้าพวกนี้ไม่ยอมปฏิบัตินะครับไม่ยอมคือเข้าไปแล้วไม่ยอมอยู่ตามคอร์สหรือเข้าไปไม่ยอมเข้าไปถึงจะมีความผิดนะมีความผิดกฎหมายก็ระบุไว้ว่ามีความผิดจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 บาทอันนั้นหมายถึงว่าเข้าไปได้รับการพัฒนาแล้วไม่อยู่ตามคอร์สหรือไม่ยอมเข้าไปอันนี้ถึงจะมีความผิดแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมเช่นไปดึงตัวมาก่อนเคยมีผลประโยชน์กับพวกนี้ก็จะต้องมีโทษกฎหมายก็จะบัญญัติต่อไปแล้วก็สุดท้ายก็คือใครที่แสวงหาประโยชน์จากผู้ทำการขอทานไม่ว่าจะเป็นการจะดำเนินการต่อไปเราคงต้องมีการประสานกับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจากสถิติของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยได้เก็บสถิติขอทานของเราเนี่ยตั้งแต่ปี57นะฮะถึงปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 4,600 นะครับก็แยกเป็นคนไทยประมาณ 2,900 แล้วก็คนต่างด้าว 1,691 คนซึ่งต่างด้าวเนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันกลับประเทศนะครับส่วนในส่วนของขอทานที่นั่นเนี่ยทางกระทรวงพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตให้เขาดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่มีผู้แสวงหาประโยชน์เราก็จะดำเนินการดำเนินคดีที่ได้ประโยชน์อย่างเช่นไปจับเด็กมาหรือว่ามาขอทานแล้วก็เย็นก็มาเก็บไปแล้วเอาส่วนแบ่งไปอะไรเงี้ยอันนี้เราดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับ